สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์มวยปั้มนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิว AEW Unrivaled 8 John Moxley Chase 1/5,000 Edition นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็มาดูตัวกล่องกันก่อนเลยครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยหน้ากล่องก็จะมีนี่ป้ายสำคัญเลยก็คือเชส1ออฟ 5,000 นะครับอันนี้เอา 5,000 ตัวพิเศษนี่ก็จะเป็นตัวที่69ตัวที่69นี่ก็เป็น AEW Arrival Collection นะครับนี่ราคากล่องด้านหลังกล่องก็จะมีตัวที่มาในรุ่นเดียวกันนะครับในซีรีส์8ของจอห์นมอร์ซี่นะครับหน้าการของนี้ก็มีอะไรก็มีชื่อจอห์นมอร์ซี่เราก็มีรุ่นเราต้องอธิบายก่อนนะครับบางคนถามว่าตัวพิเศษคืออะไรนะครับคือใน1รุ่นนะใน1ซีรีส์ใช่มั้ยครับผมก็จะเขาก็จะทำออกมา6ตัวเป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งก็จะมี2ตัวที่เขาจะทำแยกออกมาเป็นตัวพิเศษก็จะมี1ออฟ 5,000 กับ1ออฟ 3,000 ซึ่งในซีรีส์8นี้1ออฟ 5,000 ก็จะเป็นจอห์นมอกซลีย์นะครับส่วน1ออฟ 3,000 ก็จะเป็นคริสเจริโก้นะครับซึ่งความแรร์ของตัวพิเศษมันก็คือไม่สามารถหาซื้อได้นะครับคือเราต้องไปซื้อตัวธรรมดาที่เป็นกางเกงขายาวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้เราต้องซื้อตัวธรรมดาแล้วเสี่ยงโชคเอาถ้าเราจะได้ตัวนี้ก็ต่อเมื่อทางรีไซต์พอเราซื้อตัวธรรมดาขายาวเสร็จปุ๊บทางรีไซต์ก็แล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มให้ว่าจะเป็นตัวธรรมดาที่เราตั้งใจจะซื้อหรือว่าจะเป็นตัวพิเศษตัวนี้นะครับซึ่งทางเราก็โชคดีมากที่ได้ตัวพิเศษตัวนี้มานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆ ของตัวเชสหรือตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อเลยครับรุ่นพิเศษนะครับคือเขาก็จะมีเคสใส่มาให้นะครับเคสนี้ก็จะเป็นเคสกันกระแทกเคสกันฝุ่นเคสกันกล่องพังนะครับซึ่งเขาจะใส่มาให้เฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้นนะครับผมถ้าเราแบบว่าซื้อตัวธรรมดานะครับเขาก็จะไม่มีใส่มาให้เขาก็จะมีแค่เนี่ยกล่องมาแบบกล่องมาเลยมันก็จะไม่สามารถกันฝุ่นหรือกันกล่องเป็นรอยได้นะครับผมแต่เป็นรุ่นพิเศษเขาก็จะเนี่ยใส่เนี่ยเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับที่ใส่มาให้เลยซึ่งอันนี้เขามีขายแยกนะครับถ้าใครแบบว่าเป็นนักสะสมแล้วกลัวแบบว่ากลัวกล่องพังหรือไม่อยากแกะหรืออะไรก็ไปสามารถซื้อแยกได้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับผมก็นี่จะเป็นเทปแรกนะครับที่เราจะไม่แกะกล่องรีวิวนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวแรนะครับเราก็เลยจะต้องเก็บกล่องไว้นะครับผมเดี๋ยวแต่เราจะมารีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปประกอบให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใบหน้าก่อนนี่ใบหน้าก็จะเหมือนของรุ่นธรรมดานะครับผมคือเกือบทุกอย่างนะครับที่จะเหมือนของรุ่นธรรมดานะครับผมแล้วนี่อ่ะดูหน้าท้องหน่อยก็จะมีซิกแพคด้วยนะมีกล้ามนิดๆนี่แล้วก็นี่ตรงลายกางเกงก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีเขียนเป็นลายสีขาวคำว่ามอกซ์อยู่ก็จะมีสนับเข่าซึ่งน่าจะเป็นแบบเหมือนว่าเหมือนแต้มๆสีนะครับเหมือนกางเกงนะครับใช้การเพ้นเอานี่ก็จะเป็นรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบูทธรรมดาก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละคือข้อแตกต่างของตัวธรรมดากับตัวพิเศษนี้หนึ่งเลยคือเสื้อเดี๋ยวเราขึ้นรูปประกอบให้นะครับคือเสื้อในตัวธรรมดานะครับจะไม่มีลายด้านหลังนะครับด้านหลังคือจะเป็นสีดำล้วนเลยแต่ตัวธรรมดาตัวเนี้ยด้านหลังก็จะเป็นลายคำว่าม็อกสีเหลืองนะครับเขียนคำว่าม็อกแนวตั้งนะเป็นสีเหลือง
ันนี้คือข้อแตกต่างแล้ว1ข้อแตกต่างที่2ก็คือแน่นอนล่ะกางเกงขาสั้นกับขายาวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนข้อที่3เลยคือนี่ลายกางเกงของม็อกตัวธรรมดาก็จะเป็นโลโก้สีส้มนะครับเป็นสีส้มนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากมากๆเพราะว่าเท่าที่ผมได้เซิร์ชดูในตามโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Instagram ต่างๆนะครับเท่าที่ผมเห็นนะทางลิงไซส์เขาสุ่มให้เหมือนว่าสุ่มให้ยังไม่ถึงผมเห็นยังไม่เกิน10คนแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับ ตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นคนได้ตัวนี้กันเลยส่วนใหญ่ก็จะได้ตัวธรรมดายังไม่เคยเห็นใครได้แรบบ่อยมากนะครับยังไม่เกิน10คนเลยที่ผมเห็นในตามโซเชียลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆเป็นกางเกงขาสั้นในช่วงปีปลายปี2019นะครับแน่นอนครับเราก็มีตัวมาเปรียบเทียบนะครับก็คือนี่เป็นจอห์นม็อกซี่รุ่น Unrivaled 2นะครับตัวนี้เลยเป็นตัวที่เป็นรุ่นแรกนะที่ออกมาในจอห์นม็อกซี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงลายนี้ลายทหารสีเทาซึ่งจอห์นม็อกซี่ก็ออกมาประมาณ 3-4 รุ่นแล้วนะครับก็มีรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก Arrival 2แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็น Arrival 5นะที่เป็นรุ่นกางเกงทหารลายเขียวๆหน่อยนะเขียวเข้มๆหน่อยแล้วก็มารุ่น8ก็คือรุ่นนี้เลยเป็นกางเกงขายาวถ้านับแบบตัวธรรมดานะครับผมเป็นกางเกงขายาวสีดำ Arrival 8แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวแพ็คคู่กับในกล่องเดธแมทที่คู่มาคู่กับเคนนี่โอเมก้านะครับนี่นะดูความแตกต่างนะซึ่งเนี่ยดูหน้าจะแตกต่างอันนี้ก็จะหน้าแบบไม่เห็นฟันนะครับแต่ทำปากแบบบูดๆด้วยส่วนตัวหลังก็นี้ตัวนี้ก็จะทำปากแบบนี่หน่อยเห็นฟันโกรธนี่เห็นไหมนี่จอห์นมอลลี่ซึ่งสวยมากมากแล้วแน่นอนก็คือเรามีจอห์นมอลลี่เชส1ออฟ 5,000 แล้วเราก็ต้องมีคริสเจริโก้เชส1ออฟ 3,000 นี่ขยับไปนี่นะมีไม้กระบองมีเสื้อมีอะไรเรียบร้อยซึ่งคิสเจริโก้ตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าผมล้อเล่นนะครับมันไม่ใช่1ออฟ 3,000 นะครับแต่ทั้งตัวทั้งชุดมันคือมันสามารถเอามารวมร่างกลายเป็น1ออฟ 3,000 ได้นะครับเพราะว่าชุดเนี่ยเป็นชุดของรุ่นนี้เลยเป็นชุดของ Arrival 8นี้เลยคิสเจริโก้เพลย์เมเกอร์นะครับซึ่งมันใช้เสื้อเหมือนกันกับของ1ออฟ 3,000 นะครับแล้วก็ตัวเป็นของคริสเจริโก้อเมซอนวิงไซส์ Exclusive นะครับรวมถึงผ้าพันคอด้วยคือเหมือนกันทุกอย่างเลยสามารถเอามารวมร่างการทำกลายเป็นเชส1ออฟ 3,000 ของคริสเจริโก้ได้นะครับแล้วก็ไม้กระบองนี่ของสปริงนะครับใน Unmatched Series 2นะครับนี่ก็จะเป็นนี่เห็นไหมเราก็แค่เอามารวมร่างกันปุ๊บเราก็จะกลายเป็นมีตัวแร่2ตัวในซีรีส์เดียวนะครับก็คือจอห์นม็อกซี่เชส1ออฟ 5,000 กับคริสเจริโก้เชส1ออฟ 3,000 ครับนี่ก็จะสวยมากๆเอาไปถ่ายรูปแบบโชว์ได้นะถ้าใครมีคริสเจริโก้2ตัวนะครับเอามารวมร่างกันก็สามารถถ่ายรูปมาจับมาแต่งกลายเป็น1ออฟ 3,000 ได้นะครับนี่นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็
คลิปหน้าเราจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับผมก็ฝากติดตามทุกช่องทางทั้ง IG Facebook Instagram ก็ลิงก์ด้านใต้โพสต์นี้เลยนะครับสามารถเข้าไปกดเข้าไปพูดคุยเข้าไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ